จัดการเรื่องเล็กๆ,ๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The o r g a n i z e Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจ้าชวีวันคงโชคสมัยค่ะ The o r g a n i z e Podcast วันนี้เป็นเอพิโซดที่195นะคะรับมือกับ t o x i c Positivity คิดบวกจนเป็นพิษได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณซิกนาประกันภัยด้วยนะคะที่ร่วมสนับสนุนการสร้าง forward thinking community นะคะเพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณคะ่ะ ช่วงนี้นะเราอาจจะได้ยินคำนี้กันบ่อยนะคะ Toxic Po s i t i v i t y นะมองโลกในแง่ดีมองบวกเลือเกินเนาะโดยเฉพาะตัวโจอเองเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าโอ้พี่โจให้พลังงานดีจังเลยพลังงานบวกนะคะอ,อ,อยากจะมองทุกอย่างในแง่ดีเหมือนพี่โจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยโจไม่ได้มองทุกอย่างในแง่ดีขนาดนั้นเนาะเออถ้า เป็นคนพูดคุยกันนะเป็นคนสนิทสนิทกันก็จะรู้ว่าโจ้ก็มีหลายมุมนะแต่เพียงแต่ว่าเนื้อหาของด h e o r g น n น z e นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการจัดการนะสิ่งต่างๆที่ถูกจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะดูสบายใจใช่ไหมแต่ตัวโจ้เองนะก็มีมุมที่ไม่สบายใจมีมุมที่เอะอะมะเทิงอยู่เหมือนกัน <laughs> ใช้คาโบราณจังเลยเออเออะหงุดหงิด กรธอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันเนาะแต่เพียงแต่ว่าเราจะรับมือเราจะจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นได้อย่างไรเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรโดยที่เราก็ไม่ได้มองในแง่บวกจนเกินไปนะคะหลายคนอยากทำความเข้าใจนะว่าเจ้าคำนี้ Toxic Positivity เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะในทางจิตวิทยานะคะเราจะมีคำนิยามของ Toxic Positivity นะถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือภาวะที่คิดบวก เป็นพิษคิดบวกแบบเป็นพิษนะเพราะว่าคำว่าท็อกซิกมันไปขยายคำว่า positivity ใช่ไหมคิดบวกแบบเป็นพิษนะคะคือพฤติกรรมที่เรามองหาแต่ด้านดีๆจากปัญหาใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะออจนเหมือนเราใส่แจ็คเก็ตให้มัน เราใส่แจ็คเก็ตให้ปัญหาทาั้งๆที่จริงๆมันเป็นปัญหานะแต่เราเอาคิตตี้เอา,เอา,เอาลายดอกไม้อะไปเคลือบมันไว้ทําให้ดูว่าเฮ้ยไม่ได้เกิดปัญหาแต่จริงๆแล้วมันมีปัญหาซ่อนอยู่ในนั้นเนาะมันเหมือนเป็นการปฏิเสธความจริงลดทอนให้ปัญหาเล็กลงนะกล่อมตัวเองว่าปัญหานั้นมันก็ไม่ได้สําคัญสักเท่าไหร่เนาะใจเราจะได้ไม่ต้องทุกข์ต้องร้อนเนี่ยคือคํานิยามของคําว่าท็อกซิกโพซิทิวิตี้นะคะ คือเป็นการคิดบวกที่ไม่ควรจะบวกเลยแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วนะการที่เราคิดอยู่แต่ว่าเราจะใฝ่หาแต่ความสุขเราจะใฝ่หาแต่อารมณ์เชิงบวกตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามเนี่ยมันคนละนิยามกับคำว่าโฮปนะอืมเพราะตอนนี้บางทีอ่ะเราอ่ะจะชอบใช้สองคำนี้แบบแบบสิ้นเปลืองอ่ะหรือบางทีแบบใช้โดย ใช้โดยกลายเป็นมันไม่ได้เป็นความหวังอะแต่มันกลายเป็นเราละเลยกับปัญหามากกว่าอืมนะคะดังนั้นแล้วนะความคิดบวกที่เป็นพิษเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ให้แต่ผลดีกับเราอยู่ตลอดเวลาถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพให้ชัดยิ่งขึ้นนะอยากจะยกตัวอย่างสองอย่างนี้จังมันเหมือนท็อกซิกโพซิทิวิตี้นะมันเหมือนคุณเห็นมีดนะ เสร็จแล้วคุณบอกตัวเองว่านี่คือเครื่องใช้ในครัวเรือนเออนี่คือเครื่องใช้ในครัวเรือนนะแต่คุณไม่ได้มองว่าเฮ้ยมีดเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันมีอันตรายนะมันมีคมถ้าวางไว้ผิดที่ผิดทางนะมันจะเกิดอันตรายได้อันนี้คือการมองโลกตามความจริงนี่คือมีดนี่คือของใช้ที่มีคมแต่ถ้าคุณมองในแงออ่บวกมากเลยนะเหมือนว่าโอ้สิ่งนี้คือเครื่องใช้ในครัวเรือนเนาะ แล้วก็ดูมีความเงาวับสวยงามไปใส่ความสวยงามให้มันอีกอแล้วคุณก็วางไว้ในที่ที่ไม่ควรอยู่เช่นวางไว้ตรงโต๊ะกินข้าววางไว้ในห้องอ่านหนังสือเป็นไงคะคนก็เผลอไปโดนจนเกิดอุบัติเหตุได้เอาไปไว้ใกล้เด็กก็เกิดอุบัติเหตุได้มองไฟแช็กนะว่าเป็นอุปกรณ์ชั้นเลิศด,ดีที่สุดเอาไว้จุดไฟติดนวัตกรรมนี้ช่างดีจริงแต่ก็ไม่ได้ระวังว่าไฟแช็กเนี่ย มันทําให้เกิดประกายไฟได้มันจุดสิ่งต่างๆได้คุณเอาไปไว้ที่กล,กลางแดดบนกองหญ้ามันเป็นนวัตกรรมใช่ไหมคะแต่มันก็คือต้นเหตุของการเกิดไฟไหม้ได้เห็นไหมคะออเดังนั้นนะจนถึงตอนนี้คุณน่าจะเข้าใจแล้วว่าไอ้เจ้าท็อกซิกโพซิทิวิตี้มันคืออะไรแล้วมันไม่ควรเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะ ทีนี้เราจะรับมือยังไงดีคะเพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงเวลาแบบนี้ในช่วงเวลาที่มันมีแต่ความผันผวนมีแต่ปัญหาเยอะแยะมากมายจะไม่ให้เรามองโลกในแง่บวกเลยเหรอจะไม่ให้เรามีความหวังเลยเหรอก็ไม่ได้ ถูกไหมแต่เราจะบาลานซ์ยังไงดีคะไม่ให้เรามองอะไรบวกจนเกินเหตุนะคะจ so, ลองรีเสิร์ชมาจากหลายๆบทความเลยนะคะแล้วก็หลายๆงานวิจัยนะคะสรุปออกมาได้เป็น3อย่างให้เข้าใจง่ายๆให้รับมือกันอย่างง่ายๆนะคะอย่างแรกนะคะก็คือมันสำรวจความรู้สึกตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกด้านบวกนะคะด้านลบในแต่ละวันเนี่ยเรารู้สึกอะไรบ้างอื ข้อดีของการสำรวจอารมณ์ตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกดีเรารู้สึกดียังไงเรารู้สึกแย่มันแย่ขนาดไหนเมื่อสำรวจนะคุณจะได้เห็นสมสเตจของความรู้สึกอยู่เรื่อยๆนะคะก็คือมันเกิดขึ้นอย่างไรอมืมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะไอ้เจ้าความรู้สึกนี้สำรวจไปสักพักเราจะจะมองดูมันนะว่ามันอยู่นานแค่ไหน เราจะทําให้เราได้รู้ว่าช่วงนี้เราให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรนะโอ้เรื่องนี้ทําให้เราหัวร้อนได้เป็นวันเลยเออ,อมันอยู่กับเราได้นานขนาดนี้แสดงว่าช่วงนี้เราให้ความสำคัญกับสิ่งนี้สินะอืมเราก็ได้เห็นสเตจส,สุดท้ายของความรู้สึกก็คือการดับไปได้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอารมณ์ ถ้าเราหมั่นสำรวจความรู้สึกตัวเองอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกบวกหรือความรู้สึกลบนะคะถึงตรงนี้นะในข้อแรกแรก,การหมั่นสำรวจความรู้สึกตัวเองอย่างสม่ำเสมอตอนโจ้จัดคลับเฮาส์นะคะมีน้องใหม่นะคะยกมือขึ้นมาแชร์เรื่องนี้ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากโจ้าอยากจะยกตัวอย่างให้ฟังตั้งแต่ในข้อแรกนี้เลยนะคะจะได้ทันกันนะ น้องใหม่เล่าให้ฟังว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะน้องใหม่ได้ทำงานเป็น call center นะคะซึ่งต้องยอมรับเลยนะ call center เนี่ยเป็นงานที่ยากจริงๆนะงานที่มันต้องรับกับความรู้สึกเชิงลบว่าไหมคะน้อยมากเลยนะที่คนเราจะถูกใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการอะไรจนมีความรู้สึกอยากจะโทรไปขอบคุณ call center มันไม่มีถูกไหมมันต้องมีปัญหาหรือต้องการคอมเ l a i n อะไรบางอย่าง ถึงได้โทรไปหาคอเซนเตอร์ใช่ไหมคะปรากฏว่าก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะน้องใหม่ก็ได้รับสายที่หนักมากแล้วก็เขาใช้คำที่รุนแรงดูถูกเหยียดยามเลยหลายๆอย่างน้องใหม่ใช้คำนี้เลยนะตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วสายนั้นเนี่ยก็ทำให้น้องใหม่เนี่ยเหนื่อยนะคะจนซูเปอร์วิเซอร์เห็นได้ชัดจากคนทีเ่เป็นคนที่อารมณ์ดีเลยนะใช้เวลาในการพูดคุยสายนั้นนานมากปรากฏว่าน้องใหม่นะคะได้ทบทวนตัวเองนะ เราก็ไม่ได้พยายามทําให้มันรีบหายไปแต่สํารวจกับความรู้สึกตัวเองเลยนะว่าอืโกรธเนาะายนี้นานจริงๆสายนี้หนักจริงๆเกิดจากอะไรมันอยู่นานขนาดไหนนะคะน้องใหม่บอกว่าน้องใหม่อยู่กับมันอย่างนั้นแหละเราก็ไม่ได้พยายามไปแก้มันไม่ได้พยายามจะไปทําอะไรกับมันอยู่กับความรู้สึกนั้นนะ่ะนานจนถึงสี่ทุ่มนานขนาดน,านั้นนานจนถึงสี่ทุ่มแล้วจังหวะที่ดับไปนะ ดับไปก็คือเป็นจังหวะของการเดินข้ามถนนแค่นั้นเองเออดังนั้นนะคะน้องใหม่ได้สำรวจความรู้สึกของตัวเองตลอดทั้งวันนะแล้วก็ได้เจอว่าความรู้สึกแย่เนี้ยเกิดจากอะไรตั้งแต่เช้าอยู่กับน้องใหม่นานมากแล้วก็ดับไปในวันนั้นนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้กลับดับไปด้วยอะไรเลยนะมันก็ดับไปของมันเองเจ้าชอบคำหนึ่งนะคะที่น้องใหม่ยกตัวอย่างตอนทีเออ่เล่าให้ฟังก็คือบอกว่า เมื่อรู้แล้วก็ปล่อยเขาไว้แบบนั้นเออนี่คือความรู้สึกที่ปล่อยเอาไว้แบบนั้นได้นะก็เป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นข้อแรกนะคะเพื่อที่จะรับมือกับอารมณ์ของตัวเองให้เข้าใจไม่เกิดท็อกซิกโพซิทีวิตี้ขั้นตอนแรกต้องหมั่นสำรวจความรู้สึกตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะคะต่อมา ขั้นตอนที่2อนะคะอย่างที่2ที่อยากจะแนะนําให้คุณรับมือกับตัวเองนะก็คือยอมรับนะว่าเราก็สามารถจะรู้สึกแย่ได้ยอมรับว่าความรู้สึกแย่เกิดขึ้นได้และเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากบทเรียนนี้อืมนะคะเรารู้สึกแย่ได้นะไม่ใช่ว่าเราจะต้องรู้สึกบวกตลอดเวลาหลายครั้งนะแล้วก็หลายคนด้วยรู้สึกผิดที่จะบน่น รู้สึกผิดที่จะโกรธรู้สึกผิดที่จะไม่พอใจเราทำได้หลายครั้งบางครั้งแต่ก่อนเราอาจจะมีผู้ใหญ่บอกว่าอย่าเป็นคนเจ้าอารมณ์สิเออแต่จริงๆแล้วอะถ้าเราแสดงออกถ้าเราเข้าใจนะว่าเรารู้สึกอะไรเรารู้สึกโกรธเราขมวดคิ้วได้นะเออเราถอนหายใจได้เรารู้สึกลบได้เนี่ยการที่เรายอมรับมันนะ มันอาจจะทําให้เราได้เข้าใจอะไรบางอย่างในตัวเองแล้วก็อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับรอบตัวด้วยยกตัวอย่างอันนี้จะเป็นตัวอย่างของโจ้เองนะถ้าอย่างตัวโจ้เองนะเวลาที่มีคนพูดคําว่างโง่นะเหมือนเป็นทริกเกอร์เหมือนเป็นตัวจุดชนวนบางอย่างกับความรู้สึกโจ้เสมอเลยอืมเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเอ,อจะคอมเมนต์ในงานหรือจะอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาพูดคําว่าโง่ปุ๊บโจ้นี่จะหูดับทันทีเลยอารมณ์ร้อนขึ้นมาเลยนะแต่ถ้าโจ้ไม่ยอมรับว่าเรารู้สึกโกรธทุกครั้งที่มีคนพูดคําว่าโง่นะโจ้ากันจะรู้สึกว่าเออทำไมช่วงนี้ฉันเจ้าอารมณ์จังเลยอะ่ะถ้าไม่ยอมรับนะว่ารู้สึกโกรธแล้ว่ะเอ้ยทําไมวันนี้อเหตุการณ์นี้มันผ่านไปโดยที่ฉันรู้สึกไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเรายอมรับนะแล้วเราก็บอกโห<ฮ><ฮ>พี่คนนี้ใช้คำแรงจังเลยอะตอนนี้เรารู้สึกโกรธเราไม่ได้แค่เกลียทุกอย่างให้เออวันนี้ย่แย่จังแต่เราชัดเจนว่าเรารู้สึกโกรธเรารู้สึกไม่พอใจขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรบ้างโอ้วันนี้นะพี่คนนี้มาวิจารณ์งานเราใช้คำว่างโง่โอ้โหแค่นั้นแหละโกรธขึ้นมาเลยยอมรับนะตอนนี้โกรธจัง หน้านี่ร้อนเผาเผาเผาอะยอมรับแล้วเราได้เรียนรู้เลยนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนพูดคําแบบเนี้ยขึ้นมาเรารู้สึกแย่เมื่อไหร่ที่มีคนพูดคำนี้มาเราต้องตามรู้สึกตัวเราเองให้ทันนะเออหรือถ้าเป็นไปได้เราจะไม่พูดคำนี้ใส่ใครมันอาจจะไปเป็นคำที่ทำให้คนอื่นรู้สึกโกรธด้วยเหมือนกันเมื่อยอมรับความรู้สึกแย่เกิดขึ้นได้ หาบทเรียนเรียนรู้ได้แล้วนะคะในระยะยาวนะมันดีกับสุขภาพจิตของเราเองเราจะไม่ได้มองทุกอย่างเป็นค้าวไปหมดเ,เราจะเริ่ม a แวร์เห็นจุดดำๆเล็กๆว่ามันอาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรืออาจจะทำให้เกิดเรื่องใหญ่ตามมาภายหลังได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็จะไม่ได้มองทุกอย่างดำไปหมดขนาดนั้นนะคะเราก็จะได้รู้ด้วยเหมือนกันว่า ไอ้ความรู้สึกปลาบที่ใจแปลที่ใจเวลาที่ใครพูดคําว่างโง่ขึ้นมาเนี่ยอ๋อมันเป็นหนึ่งในอารมณ์โกโรธที่เกิดขึ้นนั่นเองแบบเนี้ยก็ไม่ได้ Defy ตัวเราเองว่าอเธอช่างเป็นคนเจ้าอารมณ์เหลือเกินแบบนั้นแต่เธอคือมนุษย์ธรรมดาที่เกิดอารมณ์โกโรธเมื่อมีคนพูดคําว่างโง่แค่นั้นเองเนี่เพราะฉะนั้นเราก็จะมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์มากขึ้นนะคะรับมือกับความอับกับอารมณ์ได้หลากหลายขึ้นนั่นเองนะคะ นี่ก็คือข้อที่2นะคะต่อมาข้อที่3ค่ะจัดการกับตัวเองยังไงนะไม่ให้มองบวกจนเป็นพิษ 1. มันสำรวจตัวเองมันสำรวจความรู้สึกตัวเองอย่างสม่ำเสมอสอยอมรับความรู้สึกแย่ yeah, ว่าเกิดขึ้นได้ 3. ระบายอารมณ์ออกมาบ้างอย่างเหมาะสมเขียนเส้นใต้ตรงนี้นะอย่างเหมาะสมอมจะเป็นการพูดคุยกับคนที่ไว้ใจก็ได้นะคะ คนเหมาะสมเอาใหม่นะคะอารมณ์เนี่ยระบายออกอย่างเหมาะสมกับคนที่เหมาะสมด้วยอืมนะคุยกับคนที่เราไว้ใจนะคะจำไว้ตรงนี้ต้องจำไว้แม่นๆเลยนะว่าการที่เราระบายอารมณ์ออกมานะเพื่อให้เราได้เข้าใจตัวเองเราไม่ได้ระบายออกมาเพื่อให้ทั้งโลกเนี่ยมันลบไปสาสมกับที่เราลบด้วยไม่ใช่เออ อันนี้นะมันต้องไม่ใช่การฟาดงวงฟาดงาฟาดทุกอย่างออกไปไม่ใช่นะเราระบายออกเพื่อให้เราได้เข้าใจตัวเองดังนั้นเราต้องเลือกคนนะที่จะเข้าใจเราที่เราไว้ใจฟังเราได้อย่างไม่ตัดสินด้วยเออนะคะเพราะว่าบางครั้งนะจังหวะที่เรากําลังระบายออกเพื่อทำความเข้าใจตัวเองแล้วเขาก็สวนคำตัดสินของเขามามันตีกันคือถ้ามันดีว่าคำที่เขาสะท้อนออกมา มันตรงกับที่เรากําลังพยายามทําความเข้าใจตัวเองอันนี้คือโอกาสนั้นอาจจะดีแต่ถ้าโอกาสไม่ดีจังหวะไม่ดีอ่ะสิ่งที่เขาสวนกลับมามันอาจจะตรงกันข้ามกับความเข้าใจของเราเนี่ยแทนที่เราจะได้เข้าใจตัวเองเราทะเลาะกับตัวเองเราทะเลาะกับคนที่เราไปคุยด้วยอีกต่างหากอ้าวเราถ้าเรื่องที่เกิดขึ้นหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่เหมาะกับการจะไปเล่าให้ใครฟังเลยอ่ะจะทำยังไงดี ม,มันเล่าให้ใครฟังไม่ได้จริงๆตัวเ,เองยังรับตัวเองเรื่องนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็คุยกับตัวเองได้นะอืมจะผ่านกระบวนการอะไรต่างๆเช่นการเขียนออกมานะหรือการจะอัดเสียงหรืออะไรก็ได้นะอะไรก็ได้ที่ทําให้มันจับต้องได้ไม่ใช่แค่ขังอยู่ในหัวของตัวเราอะ่ะอืมนะคะเขียนก็ได้ free writing ออกมาระบายสีปั้นเป็นดินขยํากระดาษ อะไรก็ได้ที่มันระบายซึ่งความรู้สึกของเราออกมานะคะเออแต่ก็ไม่ใชออ่ถึงขั้นว่าแบบทำร้ายความรู้สึกคนรอบข้างแบบนั้นไม่ใช่นะคะ ต้องขีดเส้นใต้ตรงนี้นะระบายเพื่อให้เข้าใจตัวเองไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะคะสิ่งสำคัญนะของการได้ระบายอารมณ์นะคือมันได้ทบทวนด้วยเหมือนกันนะว่าอารมณ์ลบนี้มันคืออะไรมันทำงานอะไรกับเรายิ่งถ้าเราได้เจอคนที่เราเปิดใจคุยกับเขาได้นะบางทีก็อาจจะได้ฝึก critical thinking ไปด้วยเรารู้สึกแบบนี้ มันทํางานกับเราแบบนี้ตอนนี้เรากําลังต่อสู้กับตัวเองของเราแบบนี้คนที่เราไว้ใจและคุยด้วยกันได้บางคนเนี่ยอาจจะพาให้เราเนี่ยได้ทบทวนได้หาทางออกได้วิพากษ์วิจารณ์ตัวเองแล้วก็ได้หาทางแก้ปลดล็อกบางอย่างกับตัวเองได้เนี่ยนะคะดังนั้นแล้วนะเมื่อมีความรู้สึกเป็นลบยังไม่ต้องรีบร้อนที่จะแก้ให้มันกลายเป็นบวก ยังไม่ต้องเอารีบเอาความโพสิทีฟไปครอบมันจนกลายเป็นท็อกซิกโพสิทิวิตี้นะคะดังนั้นแล้วปัจจัยที่จะทำให้เรารับมือกับท็อกซิกโพสิทิวิตี้คิดบวกจนกลายเป็นพิษได้เนี่ยก็คือเราจะต้องหมั่นสำรวจความรู้สึกตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะคะเราจะต้องยอมรับได้นะว่า เรารู้สึกแย่ได้แล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างแล้วเราก็ระบายอารมณ์ออกมาอย่างเหมาะสมกับคนที่เราไว้ใจหรือว่าผ่านกระบวนการต่างๆที่ทําให้เราเข้าใจได้ว่าเออเราไม่ต้องมีแต่ความรู้สึกบวกหรอกเราโกรธได้เราแค้นได้เนาะเราไม่พอใจได้นะคะแล้วเราก็จะไม่พยายามมองทุกอย่างให้มันดูลาเวนเดอร์จนเกินไปนั่นเองนะคะ การที่เรายอมรับการที่เราระบายออกในระดับที่เหมาะสมนะคะย่อมส่งผลดีมากกว่าการที่คุณซ่อนเรื่องแย่ๆภายใต้รอยยิ้มนั้นไว้นั่นเองนะคะเอาล่ะวันนี้น่าจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ตอนที่จัดคลับเฮาส์นะคะออน้องใหม่ที่ยกมือขึ้นมาแชร์ บทเรียนนะคะก็เป็นประโยชน์มากเลยมากเลยนะคะหวังว่า,าคุณจะได้ลองเอาไปทบทวนกับตัวเองดูนะคะเป็นห่วงด้วยเหมือนกันนะเนาะช่วงนี้หลายคนก็จะบอกว่าต้องมีความหวังเนาะความหวังเป็นเรื่องดีแต่ความหวังนั้นจะเป็นจริงได้ไหมหรือว่าสิ่งนั้นมีอะไรเคลือบแฝงอยู่หรือเปล่าก็ต้องมองในหลายๆมิติด้วยกันนะคะ ถ้าชอบใจเนื้อหานะคะอย่าลืมกดติดตาม Creative Talk Podcast นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ตัวโจ้ด้วยนะคะหรือถ้าชอบออตัวเนื้อหาแล้วอยากจะลองหาโอกาสมาพูดคุยกันบ้างโจ้จัดเป็น Clubhouse ด้วยนะคะทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา6 3โมงครึ่งตอนเช้านี่แหละคะ่ะอยู่กันประมาณครึ่งชั่วโมงถึง7.00โมงนะคะก็แวะเข้าไปฟังกันใน Club House ได้นะคะ จนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะโจชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72และ Creative Talk สวัสดีค่ะ